ดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ English for You รายการเสริมการเรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเองจาก BBC Good afternoon, welcome to English for You. Today, we're going to talk about housekeeping in hotel. วันนี้เราจะมาพูดถึงภาษาอังกฤษของการโรงแรมนะคะโดยเฉพาะตำแหน่งของ housekeeping ที่มีความสำคัญมากทีเดียวดิฉันจึงได้เรียนเชิญคุณชัยวัฒน์สุภการซึ่งเป็นผู้จัดการโรงแรม The Majestic Beach Resort มาในวันนี้นะคะท่านมีประสบการณ์ในด้านโรงแรมมากว่า20ปีนะคะทั่วประเทศเลยจึงมีความรู้ในการที่จะให้กับผู้เรียนมากก่อนอื่นดิฉันควรจะต้องถามนะคะว่า housekeeping โดยทั่วไปนะคะมีหน้าที่อย่างไรถ้าแปลตามรากศัพท์จริงๆแล้วครับว่า housekeeping นั้นก็คือ keep the house clean นั่นเองก็หมายความว่าทำความสะอาดและรักษาความสะอาดของโรงแรมทั้ง public area และ guest room แล้วต้องขอถามคุณชัยวัฒน์ว่า public area คืออะไรแล้วก็ guest room คืออะไรคำว่า public area นั้นก็คือส่วนที่เป็นสาธารณะในโรงแรมที่แขกหรือคนทั่วไปใช้นั่นก็หมายถึงล็อบบี้ของโรงแรมส่วนหนึ่งหรือไม่ก็ทางเดินระหว่างห้องพักและส่วนอื่นๆรอบๆโรงแรมนั่นหมายถึงคำว่า public area คือพื้นที่ที่เป็นสาธารณะทั้งหมดส่วน guest room นั้นก็คือห้องพักแขกที่แขกใช้หลับนอนนะครับนั่นคือ guest room ผมขอสรุปเลยนะครับเกี่ยวกับการใช้ภาษาของ housekeeper ใน3 area นี้ area แรกก็คือการทักทายแขกหรือ greeting guest 2คือการรับคำสั่งของแขกที่เขาต้องการอะไรต่างๆ receiving orders from guests และอันที่3ก็คือการไปรับคำสั่งของแขกในห้องหรือ meeting the guests in the room เรามาดูการวิธีใช้ภาษาจริงๆกันเลยดีไหมครับGood evening sir how are you today I'm fine thank you and you I'm fine thank you are you having a nice dayYes, I'm having a wonderful time. I'm going to go downstairs now. You take care, okay? Thank you. Bye bye. Bye bye. Good afternoon. May I help you? I'd like an extra bed. Would you come and set it up for me, please? Sorry, I'll be there in a few minutes. What's your room number? My room number is 312. Thank you.Okay, you're welcome. Good afternoon, can I help you? Yes, there's a lot of mosquitoes in my room. Can you get rid of them for me? Okay, I'll be there in a moment. May I have your room number, please? Uh-huh. My room number is 312. Thank you.Good afternoon, sir. What can I do for you? Can you bring two extra pillows to my room, please? One moment, please. I'll bring it up to you in a moment. What's your room number? Yes. The room number is 312. Thank you. You're welcome.Good afternoon, sir. Here are your pillows. Thank you. You're welcome. Do you need anything else? No, thank you. Thank you very much. You're welcome. อีกตำแหน่งหนึ่งนะคะที่สำคัญพอๆกับ housekeeper ก็คือ operator ดิฉันจึงอยากจะเรียนถามคุณชัยวัฒน์ว่า operator เนี่ยค่ะมีหน้าที่ทั่วๆไปอย่างไรบ้างคะคำว่าโอเปอเรเตอร์นั้นเป็นตำแหน่งหนึ่งซึ่งอยู่ในแผนกต้อนรับส่วนหน้าของโรงแรมซึ่งมีหน้าที่รับโทรศัพท์ที่เข้ามาหรือ outside line นั่นเองโอเปอเรเตอร์ของโรงแรมทุกคนจะต้องมีลักษณะพิเศษส่วนตัวซึ่งเป็นจุดเด่นก็คือน้ำเสียงจะต้องพูดจานุ่มนวลน้ำเสียงน่าฟังและระดับของเสียงก็ต้องพูดให้มีระดับของเสียงที่ชวนฟังด้วยโอเปอเรเตอร์ของโรงแรมนับว่าเป็นตำแหน่งที่สำคัญมากเพราะเป็นหน้าตาของโรงแรมและเป็นหน้าตาของโรงแรมที่จะเปิดออกสู่ธุรกิจของโรงแรมเ
ธุรกิจจะดีหรือไม่ดีนั้นโอเปอเรเตอร์มีส่วนสำคัญมากในการช่วยธุรกิจของโรงแรมฉะนั้นโอเปอเรเตอร์จะต้องมีมารยาทที่ดีในการรับโทรศัพท์เช่นเมื่อมีสายเข้ามาควรจะกล่าวคำว่าสวัสดีและเมื่อจบบทสนทนาก็ควรที่จะใช้คำพูดว่าขอบคุณลักษณะการโทรศัพท์นะคะเราสามารถที่จะแบ่งได้เป็นประเภทใหญ่ๆกี่ประเภทคะการรับโทรศัพท์แบ่งเป็น3ลักษณะด้วยกันลักษณะที่1คือการรับสายที่เข้ามาจากข้างนอกค่ะลักษณะการรับสายที่ข้างนอกเนี่ยภาษาอังกฤษก็เรียกว่า how to receive a call นะคะลักษณะที่2คือการต่อโทรศัพท์ออกไปข้างนอกนะคะอันที่2ก็คือ how to place a call ค่ะลักษณะที่3คือการโอนสายภายในนะคะการโอนสายภายในก็คือ how to transfer a call นั่นเองนะคะดิฉันคิดว่าเราไปดูวิธีการรับโทรศัพท์จริงๆเลยนะคะ Good afternoon, Majestic Beach Resort. May I help you? I'd like to know about your hotel, where it's located. Our hotel is located near King Summer Palace. And we have our own private beach and face to the sea. How long will it take to get from Don Mueang Airport? Oh, well, it depends on the traffic. Normally, it takes times about 3 or 4 hours to Hua Hin. Do you have transportation? Yes, sir, we have a transportation, but practically we sent a bus to pick the guests up in Hua Hin area, not from Bangkok. Oh, I see. What's your room rate? Our price for a single room is 3,766 baht, sir, including 10% service charge and government tax. Does that include breakfast for two as well? Yes, certainly. Is inclusive of American breakfast for two. Do you have any discount? Yes, we have. During low season, we have 40% discount during weekday and 30% on weekend. When does your low season begin? Oh, it begins from 1st of May until October 31st. Could you tell me about your hotel facilities? Well, we have a swimming pool, we have fitness center, we have a mini mart, we have a facility of conference room, and also we have a water sport. Great. I'd like to make a reservation for next weekend. On what day, sir? On Friday, Saturday, and leaving on Sunday. Well, let me check first whether our room is available or not. Or if you are in Bangkok, you can call our SIN office in Bangkok by contact this number 7514012 or send a fax 7514017. Great. Then I'll contact your Bangkok office. Thank you very much. You're welcome, sir. Bye-bye. Good afternoon. Operator, may I help you? I'd like to check the name of a guest at your hotel. Yes, could you spell the name, please? The first name is John, J-O-H-N. The last name is Smith. S-M-I-T-H. May I ask you other question? Yes. When did he check in? I'm not sure. I think it was yesterday. Oh, let me check this first. Please hold the line a moment. Thank you. Oh, I found it. Mr. John Smith is staying in room 202. Is he in? Can you transfer me to his room, please? Or let me check first whether he's in the room or not. Please hold the line for a while. Thank you. Oh, I'm sorry, sir. He's not in the room because he's left the key in the key box. Would you like to leave any message? Yes, please. Can you ask him to call me back? My name is Kun Siri, S-I-R-I, and my phone number is 01-239-4867. Yes, sir.
we will put in the key box. When he comes in, we will give the message right away. Thank you. Thank you for calling. Bye bye. Bye bye.จุดประสงค์สำคัญในการสร้างโรงแรมขึ้นมานี้ก็เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวหรือทัวริสต์และการใช้ภาษากับทัวริสต์พวกนี้ก็สำคัญมากเพราะฉะนั้นผมอยากจะถามคุณชัยวัฒน์ว่าการใช้ภาษาอังกฤษเนี่ยควรจะใช้ยังไงในการให้ข้อมูลกับทัวริสต์ทั้งหลายส่วนใหญ่แขกที่เข้ามาพักในโรงแรมก็จะสอบถามเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวในพื้นที่คือในหัวหินหรือจังหวัดใกล้เคียงยกตัวอย่างเช่นสวนสนซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอยู่ทางใต้ของหัวหินซึ่งแขกส่วนมากก็จะถามสวนสนคืออะไร What is สวนสน For example สวนสน is a seaside park Seaside park ก็หมายความว่าพาร์คนี่แหละฮะตาริมทะเลใช่ไหมถูกต้องครับแล้วมีอะไรอีกไหมครับThere are a lot of pine trees and beautiful beaches. A lot of pine trees and beautiful beaches. ก็คือต้นสนเยอะแล้วก็หาดทรายที่สวยงามแขกเขาจะถามต่อไปอีกว่าสวนสนอยู่ที่ไหน Where is สวนสน The distance is about 10 kilometers from the hotel. 10 kilometers from the hotel. 10กิโลจากโรงแรมแขกก็จะถามต่อไปอีกว่าใช้เวลาไปนานเท่าไหร่ How long does it take to get there? It will take about 10 minutes or 15 minutes. 10 minutes, 15 minutes, 10นาทีหรือ15นาทีนะครับแล้วก็อาจจะถามเรื่องของการไปใช่ไหมคะว่าจะไปอย่างไรแล้วก็เสียค่าใช้จ่ายอย่างไร How do I get there? How much does it cost? Well, normally the hotel will charge about 150 baht for one way, but in round trip, 300 baht per person. One way คือไปเที่ยวเดียวนะครับ150บาท Return หรือ round trip ก็คือ300บาท300บาทสรุปแล้วนะคะการถามของชาวต่างประเทศเนี่ยเขาก็จะถามเรื่องของสถานที่แล้วก็โลเคชั่นว่าอยู่ที่ไหนนะคะหลังจากนั้นทางเจ้าหน้าที่โรงแรมต้องสามารถให้ข้อมูลได้ว่าเป็นลักษณะอย่างไรนอกจากนั้นก็จะถามเรื่องระยะทางนะคะในการใช้เดินทางแล้วก็เวลานะคะเวลาที่จะใช้ว่าใช้เดินทางเท่าไหร่อันสุดท้ายก็คือเป็นเรื่องของการเดินทางว่าจะไปอย่างไรดีถ้าเขาขับรถเองเขาคงจะถามเรื่องเวลาแต่ถ้าเขาไม่มีรถเขาก็จะต้องถามว่าเสียค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ในการไปนะคะดิฉันคิดว่าเราไปดูวิธีการถามตอบจริงๆเลยนะคะI like to go to Suan Suan. You know where it is? Yes. It is a seaside park about 10 kilometers from here, and it takes 15 minutes by car. Can you arrange transportation for me? Yeah, there's a shuttle bus at 1 p.m., and the cost is about 150 baht for one way and 250 baht for a round trip. Good. I'll give you the money, and I'll be here at 1 o'clock. Okay, thank you. Thank you. สำหรับในตอนนี้ท่านผู้ชมก็คงจะได้รับความรู้เกี่ยวกับเรื่องโรงแรมในส่วนของ housekeeping นั้นท่านผู้ชมก็คงได้ทราบการใช้ภาษาซึ่งเป็น area ว่ามี area อะไรบ้างที่เราต้องใช้เนี่ยผมคิดว่าอันแรกเนี่ยก็เป็นเกี่ยวกับการ greeting a guest หรือการรับแขกว่าทักทายการทักทายแขกเมื่อพบปะแขกในโรงแรมอันที่สองก็การที่จะ receiving order from guestในส่วน public area หรือการจากห้องพักจากห้องพักเมื่อแขกขอร้องหรือต้องการ guest amenity ต่างๆแล้วอันที่3ก็ในห้องพักเลยเมื่อให้บริการแขกในห้องพักสำหรับเรื่องของการท่องเที่ยวหรือ tourism นะคะคุณคงจะทราบแล้วว่าจะต้องสามารถให้คำอธิบายสั้นๆได้ว่าสถานที่ท่องเที่ยวนั้นมีลักษณะยังไงเช่นสวนสนนะคะ it is a seaside park แล้วก็บอกระยะทางได้นะคะว่าห่างจากที่พักโรงแรมเท่าไหร่ก็คือ distance แล้วก็เรื่องของ location ว่าอยู่ตรงไหนนะฮะห่างจากโรงแรมเท่าไหร่เรื่องของ transportation ว่าเขาสามารถจะไปได้อย่างไรบ้างแล้วเรื่องของค่าเช่านะฮะหรือค่าจ้างที่จะไปนะฮะก็ประเด็นสำคัญของ tourism ก็คงจะมีเท่านี้รายการของเราก็คงจะหมดเวลาเพียงเท่านี้นะคะ
สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับWe're together.